การประเมินผลการปฏิบัติงานกรณีอื่นเช่นการไปช่วยราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจะประเมินอย่างไรหรือกรณีการโอนหรือย้ายหลังวันที่1มีนาคมหรือหลังวันที่1กันยายนเนี่ยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไรสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันต่อนะครับในคลิปนี้เนี่ยการประเมินกรณีที่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานเทศบาลเนี่ยไปช่วยราชการณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือว่าส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นในตรงนี้เนี่ยวิธีการประเมินจะทำอย่างไรประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับวิธีการก็คือให้หัวหน้าหน่วยงานที่ไปช่วยเนี่ยเสนอข้อมูลและความเห็นมายังต้นสังกัดนะครับแล้วให้ต้นสังกัดเป็นผู้ประเมินนะครับเพราะฉะนั้นกรณีไปช่วยราชการที่อื่นเนี่ยก็ให้หัวหน้าหน่วยงานที่เราไปช่วยราชการเนี่ยช่วยเสนอข้อมูลนะครับนำเสนอข้อมูลหรือความเห็นแล้วก็ให้ต้นสังกัดเนี่ยใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับทีนี้ถ้าเป็นกรณีการโอนหรือว่าย้ายหลังวันที่1มีนาคมหรือวันที่1กันยายนซึ่งจะเข้าสู่ในรอบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนเนี่ยนะครับวิธีการประเมินทำอย่างไรก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมเนี่ยนะครับประเมินแล้วส่งไปให้ที่ใหม่เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นย้ายวันที่2มีนาคมนะครับซึ่งในเดือนเมษาเนี่ยก็จะมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าย้ายไปซะก่อนนะครับยังไม่ได้มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนต้องไปเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ใหม่ตรงนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมเนี่ยจะต้องประเมินนะครับประเมินและส่งผลการประเมินให้กับที่ใหม่ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนนะครับนี่คือกรณีเหตุอื่นๆในการประเมินผลการปฏิบัติงานนั่นเองนะครับ